ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำแพทเทิร์นนี้ให้ดูกันนะคะนี่จริงๆก็เป็นแพทเทิร์นง่ายๆนะคะที่ใครๆก็คิดว่าทำได้นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นไหมนะคะอันนี้จะเป็นไหมแปดพายนะค่อนข้างจะเส้นใหญ่เข็มที่เมย์ใช้วันนี้นะคะเมย์ก็จะใช้เข็มเบอร์ห้านะคะเราก็มาดูวิธีทำกันเลยเราก็จะทิ้งปลายไหมไว้อยู่ที่ประมาณ5-10 เซนนะคะเราจะเริ่มจากนี่นะวางเข็มแบบนี้นะคะคลิปนี้สำหรับมือใหม่หัดถักนะคะนี่นะพันลงไปนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางนะคะกดตรงกลางนี้ไว้นะคะเนี่ยแบบนี้นะคะจากนั้นเกี่ยวไหมเข้ามานะคะอันนี้เริ่มต้นนะคะทีนี้เราก็จะขยับได้นิดนึงนะคะตรงนี้ต่อไปเราจะถักโซ่นะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะ1 2แบบนี้นะคะ2นะคะ3อันนี้คือการถักโซ่นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะก็จะเป็นโซ่15นะคะเส้นใหญ่จะถัก15นะคะแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเมย์จะถัก20นะนี่เส้นจะต่างกันนะคะอันนี้เป็นไหมพรม4พายนะคะเส้นเล็กไม่อ้วนนะแต่อันนี้จะเป็น8พายนะคะเส้นใหญ่จากนั้นนะคะพันหัวเข็มอันนี้เรียกว่าพันหัวเข็มนะคะเราจะทำ half double crochet นะคะก็คือการทำพันหัวเข็มแล้วรวบสามหลักเราจะเว้นนะคะ1 2มาลงหลักนี้นะคะเส้นเดียวนะเส้นเดียวแบบนี้นะคะเส้นเดียวแบบนี้ไหมจากนั้นนะคะถอดออกดึงขึ้นมานะคะเราจะได้3แบบนี้นะเราจะถอดออกแบบนี้นะคะเห็นไหมจากนั้นนะก็พันหัวเข็ม1ครั้งเราก็จะทำซ้ำๆไปแบบนี้นะคะเส้นเดียวแบบนี้เกี่ยวไหมและถอดออกอันนี้เรียกว่า half double crochet นะคะหรือจะเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า HDC นะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะเราก็ทำเขาเลยทำเขาให้ครบเลยนะคะนี่นะก็จะได้ลักษณะนี้ก็ทำมาจนสุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเจอกันค่ะนี่นะคะเราก็ทำมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะด้านหน้าทีนี้เราก็มาทำหลักสุดท้ายนะคะอันนี้คือหลักสุดท้ายนะคะเราก็ลงเขาแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ดึงเขาขึ้นมานี่นะเรานับแถวแรกได้เท่าไหร่นะคะเรานับแถวแรกได้เท่าไหร่แถวที่สองนะคะเราก็จะทำเหมือนกันนะคะจะได้เท่ากันทีนี้ตรงนี้นะคะต่อไปนะนี่เราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนี่นะคะพอเราได้ครบแถวเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ปกติแล้วเราจะขึ้นโซ่1 2แบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ไม่นะคะไม่ทำนะแล้วพอขึ้นโซ่2เราพลิกด้านแล้วก็ลงแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมเราจะไม่ทำนะคะแบบนี้เราจะไม่ทำแบบนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มกันใหม่อันนี้อย่างนี้นะคะเห็นไหมดึงเขาลงไปนิดนึงนะคะแล้วพลิกด้านกลับมาเราจะได้ลักษณะนี้นะแล้วเราก็สอดเข็มของเขาไปในนี้นะคะอย่างนี้นะแล้วกดไว้นะคะเอาไปนิ้วกดไว้ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะได้2ห่วงแบบนี้นะดึงขึ้นเกี่ยวไหมมาอีกครั้งนึงนี่นะคะและโซ่1นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะจากนั้นนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งดูนะคะเราเห็นมี2เส้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามาลงเส้นนี้นะคะลงมาลงเส้นนี้เห็นไหมคะลงเส้นเดียวนะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะจากนั้นถอดออกนะเราก็จะขึ้นมา3แล้วเราก็ถอดออกหมดเลยนี่นะคะอันนี้เราจะนับ1นะคะต่อมาลงเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะลงเส้นเดียวเส้นหลังนะคะ
อันนี้เราก็จะนับ2นะคะก็ทำไปให้เท่าแถวแรกเลยนะคะ3แบบนี้นะคะนี่นะ4 5แบบนี้นะคะพอแถวที่2เราจะได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะขึ้นเปียออกมาน่ารักน่ารักเลยเราก็ทำไปให้สุดตรงนี้นะคะนี่นะทำมาให้สุดเลยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะนี่นะคะพอทำสุดแถวเราก็จะได้ลักษณะนี้นะเราจะเห็นถักเปียขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็มาทำสุดท้ายถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะคะนี่ถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะนี่นะคะเราอันนี้อันสุดท้ายนะถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราจะกลายเป็นลดห่วงลงไปเลยนะคะเราต้องทำตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ดึงขึ้นมานี่เห็นไหมคะมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ทีนี้เราทำเหมือนเดิมพลิกด้านกลับนะคะสอดเข็มเขาเข้าไปตรงนี้ดึงขึ้นมานี่นะคะก็เท่านี้เองนะคะเราก็ทำพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะแล้วก็ทำส้นหนึ่งลืมนี่นะคะเราทำส้นหนึ่งแบบนี้นะแล้วเราก็ถักวนไปเหมือนเดิมนะคะก็คือการนี่นะนี่นะคะนี่นะคะเราก็ถักไปแบบนี้แบบนี้นะคะพันด้วยเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงเส้นเดียวแบบนี้นี่นะคะถักวนไปวนกลับมานะคะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะทำด้านเดียวกันอันนี้เป็นการถักแพทเทิร์นง่ายๆนะคะที่เอามาสอนวันนี้นะคะแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะจะไปทำเป็นกระเป๋าทำเป็นเสื้อหรือว่าทำได้หลายๆอย่างอะที่คัดผมที่มัดผมที่ผูกผมหรือว่าอย่างอื่นนะคะตามที่เราชอบเลยนะคะแม้กระทั่งพวงกุญแจนะคะก็จริงๆแพทเทิร์นนี้นะคะก็ที่ทำวันนี้ทางเราเมย์ก็จะทำเป็นพวงกุญแจนะคะก็จริงๆตอนนี้ก็ยังทำเป็นแผ่นๆอย่างนี้อยู่นะคะยังไม่ได้นี่นะคะพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะก็ทำเตรียมไว้นะคะเพื่อจะทำเป็นพวงกุญแจนะอันนี้เดี๋ยวติดตามวิธีการทำพวงกุญแจในครั้งหน้านะคะนี่ก็วันนี้มาถักให้ดูแพทเทิร์นง่ายๆให้ดูก่อนเท่านั้นนะคะแล้วก็วิธีการขึ้นแถวโดยที่ตรงนี้นะคะด้านข้างนะคะนี่จะสังเกตว่าด้านข้างของเราจะเป็นแนวตรงนะคะนี่นะคะด้านข้างจะเป็นแนวตรงแบบนี้เลยจะไม่ยึกยักไม่สวยนะคะเนี่ยอันเนี้ยถ้าขึ้นแบบที่เมย์ทำเนี่ยนะคะก็ด้านข้างก็จะขึ้นเป็นแนวสวยเลยนะคะนี่นะคะก็อันนี้ก็วิธีการทำฮาร์ฟโครเชต์นะคะนี่นะก็ถักไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงวิธีการนับนะคะว่าพวงกุญแจเมย์ใช้กี่ลายนะคะนี่เดี๋ยวพอทำให้ครบแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะนี่นะคะพอทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะเวลานับลายแพทเทิร์นนี้นะคะเราจะนับลายแบบนี้นะนี่นะคะนับนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7อันนี้เมย์จะทำ7ลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะว่าเมย์จะทำเป็นลายเราจะทำเป็นพวงกุญแจแบบไหนอันนี้ก็จบได้ภายในเวลารวดเร็วนะคะเราไปดูกันนะคะนี่เลยที่เราทำให้ดูนะคะเส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะคะจริงๆแล้วเราจะทำอันนี้นะคะแต่เนี้ยเป็นฟักทองจิ๋วนะคะแต่ที่เราทำก่อนอันนี้เป็นฟักทองลูกใหญ่กว่านี้นะนี่อันนี้คือสิ่งที่เรามาเฉลยตอนท้ายคลิปนี้นะคะนี่เลยอันนี้นะคะนี่นะคะแพทเทิร์นก็จะประมาณนี้ที่เราได้นะเราก็คือจะทำฟักทองนั่นเองอันนี้ก็เป็นขนาดเล็กนะคะถ้าใครชอบขนาดเล็กแบบนี้ก็ทำชิ้นเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกใหญ่
นี่นะคะพอทำแล้วม้วนแล้วเขาก็จะได้ลูกใหญ่กว่าแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะนี่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย